ใช่ครับเหมือนกับเราอยู่กันมา30ปีนะเออรอมากขึ้นไปรับอย่างเงี้ยก็จริงๆเขินนะเนี่ยเขินครับแต่รู้สึกว่าก็ดีใจครับผมเป็นเพราะเราขอบคุณตลกนะครับก็เลยได้รางวัลแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราขอบคุณตลกเลยเพราะรักกันทะเลาะกันครับครับมาโอเคเดี๋ยวเราเลือกหลังจากงานดีนะคะไม่ค่อยทะเลาะกันเลยครับคือช่วงแรกที่คบกันอ่ะแต่เมื่อก่อนแต่งงานจะมีแบบว่าทะเลาะกันบ่อยแต่พอหลังจากแต่งงานแล้วอ่ะก็ไม่ค่อยทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันเราก็ค่อนข้างหายสายเร็วครับหลายคนก็จะงงว่าแบบคือเราอ่ะทำงานด้วยกันด้วยแล้วแค่จะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็ไม่รู้แบบทำงานด้วยกันไม่ทะเลาะกันหรออะไรเงี้ยปกติเป็นคนเจอกันแค่ที่บ้านก็ทะเลาะกันแล้วอะไรเงี้ยแต่เราทำงานด้วยกันตลอดเวลาจริงๆมันก็มีมันก็ผัดกันขึ้นผัดกันลงแหละครับขึ้นลงสลับกันไปแต่ว่าจะรู้กันมากกว่าว่ายังไงมันไม่มีกันก็ไม่ได้นะรักกันแล้วยอมทำอะไรอย่างเงี้ยคนโตแบบยอมไปก่อนเออไว้พรขอให้ฮาวนะครับอยู่คู่กับประเทศไทยเราไปยาวๆแล้วก็โหจัดงานมอบรางวัลดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับก็เป็นที่นิยมแบบนี้ตลอดไปด้วยค่ะใช่ครับโอ้แล้วรางวัลนี้จริงนะคะพอดียังไม่ได้รับเดี๋ยวจะฝากไว้หน่อยพยายามมาประมาณสัก3ปีแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มันศึกษาหลายหมอใช่ครับหมอดูหมอวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สายหมอครับครับมูสายครับต่างประเทศในประเทศแต่ก็ยังเขาบอกว่ามีนะเออพี่วินยังไงช่วงไหนมีไหนผมก็บอกที่เขาบอกวิทยาศาสตร์ก่อนนะเขาบอกว่าคือโรงพยาบาลหมอบอกว่ามีหมอมีแน่แต่เขาไม่บอกตอนไหนแต่ตอนดีเช็คกับทางหมอวิทยาศาสตร์ปัญหาอะไรไม่ได้สภาพร่างกายเราแข็งแรงปกติดีไหมจริงๆแล้วก็คือจะเป็นปัญหาเรื่องจากความร้อนเรื่องจำนวนไข่ที่สูงก็จะน้อยดังนั้นโอกาสมันก็จะน้อยลงค่ะแต่ว่าหมอว่าตราบใดที่เรายังมีไข่มันก็ยังมีโอกาสนั้นได้มีไข่ตอนนี้มีการฝากไว้บ้างไหมฮะหรือว่าไม่ได้ฝากไม่ได้อะไรเอาจริงนะคะคือตัวเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แต่งงานเลยก็เลยคิดว่าไม่ได้คิดจะฝากไข่เลยอย่างบางคนก็มีแผนว่าจะแต่งงานก็จะฝากไข่ใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะได้แต่งงานเมื่อไหร่ตอนนั้นมันมองไม่ออกมา11ปีที่แล้วมันมองไม่ออกว่าแบบมันจะได้แต่งงานหรอฝากไข่มันก็จะไม่ได้ใช้เพราะไข่ฝากปุ๊บคุณภาพมันจะลดลง10ปีแต่ฝากไข่ประมาณ5ปีอ่ะจากนั้นมันก็คุณภาพมันจะไม่ค่อยลงแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าแบบก็ต้องไม่ได้แต่งงานก็เลยไม่ได้ฝากจนตอนเขาแต่งงานปุ๊บเนี่ยก็เข้ากระบวนการก็คือมันจะพ้นกระบวนการฝากไข่ไปแล้วค่ะเพราะว่าพอแต่งงานเสร็จแล้วมันสามารถทำเรียกว่าแบบอีกที่ผสมเลยไม่ต้องรอเก็บไข่แล้วแล้วก็ไม่เคยเก็บไข่เลยใช่ถ้าลองกระบวนการทำวิทยาศาสตร์ด้วยเครื่องมือที่อะไรได้ทำหมดทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ได้แต่พอบอกอาเหตุแค่เป็นว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเราเครียดไปหรือว่าร่างกายก่อนทำงานหน้าเก่งแม่หลักๆมันจะเป็นเรื่องของคือถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะท้องจริงๆอ่ะคุณหมอแนะนำมาให้นอน3ทุ่มโอ้แล้วได้ไหมคะคุณตูบต้องปรับเปลี่ยนทำงานกรุงเทพนะฮะโอ้ไม่น่าจะได้โอ้คุยเรื่องบทอีกโอ้ดูเยอะการประชุมบทมันก็เรื่องการเรียนครับมันค่อนข้างยากกับไลฟ์สไตล์เรามากๆอืมมีการเปลี่ยนวิธีการกินอาหารการเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยครับต้องกินโปรตีนเยอะมากขึ้นวันนี้ต้องกินแบบกินงาดำต้องกินสับต้องกินอะไรเยอะมากจริงๆทุกอย่างทำได้หมดเลยนะคะยังไปเรื่องนอนที่แบบทำไม่ได้เพราะหมอว่าถ้าเรานอนผิดเวลาโค้ชฮอร์โมนมันจะไม่หลับเราก็คงไม่หลับมีผลกับไข่มากๆเลยมีความแรกๆทะเลาะกันเลยครับแรกๆทะเลาะกันเพราะว่าผมว่ามันหาค่ากลางไม่ได้ต่างคนต่างหมอที่เขาปรับแล้วนะแต่ไม่ได้สุดท้ายเราจูนแล้วว่าเอางี้จะบอกตัวที่รักถ้าไม่มีจริงๆเราไม่เครียดเราอยู่แบบนี้เราก็มีความสุขแล้วถามเพื่อนทุกวันนี้มีความสุขไหมถ้าไม่มีลูกเนี่ยวันนี้แฮปปี้ไหมวันนี้ก็แฮปปี้มากนี่เร
แล้วทำไมล่ะถ้ามันจะไม่มีก็คือไม่มีถ้าเกิดว่าเดี๋ยวความคาดหวังมาทำให้เราต้องแตกกันมันไม่ได้ก็เลยบอกว่าใช่ครับมีช่วงที่แบบพอคุณหมอบอกผลเราแบบไม่ได้นะเราไม่ได้แล้วก็แบบคุยใช่ตอนนี้ก็ไม่เฟลแล้วฮะก็บอกตัวเองว่ารอสักครั้งหนึ่งจริงจังถ้าไม่ได้จริงก็ครับเลยไม่เป็นไรคนมันก็สนุกดีนะเวลาเราจะเดินทางหรือเราจะไปไหนอะไรเนี่ยมันก็ใช่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 ผมก็สงสารด้วยแหละครับพอเวลาฉีดฮอร์โมนผมก็ผมขึ้นไม่ได้แฮปปี้หรอกไม่ได้หนักขึ้นมา6กิโลแล้วผมชอบแบบนี้มากกว่านะดีนะหวานตลอดโอเคขอบคุณพี่กดพี่มาเป็นครับอินเสิร์ตถ่ายรูป